ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหอตรงทางวันนี้เป็นวันที่วันที่อะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่วันครบรอบของแท้ก็แล้วไงยินปะทำเสร็จมีฟิลเดินมาห้องกันดูหน้ามันนะอันยองถ่ายก่อนไงเฮ้ยห้องลบจังวะมีพิรุธนะเราอ่ะแกนั่นแหละอยู่ก็เปิดวิดีโอถ่ายกล้องอะไรคืออะไรของขวัญวันครบรอบล่วงหน้า8ปีโอ้ยอย่าดีใจด้วยเจอเซดุยไหนบอกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไงแต่อันนี้คือจะถ่ายยันแกะกล่องเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าแกะดีแกะเลยยิ้มทำไมดีใจวะดีใจวะดีใจมีนักร้องเกาหลีเยอะเลยกล่องมันสวยขึ้นชาระด้านหลังนะครับด้านบนเป็นแบบนี้ด้านข้างก็จะบอกว่ามีอะไรยังไงบ้างเหมือนแบบเพิ่งอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเวอร์วังอลังการมากอันนี้เป็นมือหนึ่งพีไปใช่ปะใช่ค่ะพีกับร้านอะไรครับเคียวซูกิทอยต้องจ้างเป็นสปอนเซอร์ไม่จะบอกว่าสนิทกันสนิทกับพี่โอ๊ตไม่มีอะไรเคียวซูกิทอยไม่ได้เป็นกล่องดันไว้อ๋อนี่เป็นแผงไข่อยู่ข้างในนะครับโอ้มีคู่มือติดอยู่สวยเดินสองสามว้าวเหมือนอยู่อินเดียไปที่หอมันหอมมากอ่ะโอ้ยสวยดูดูนี้ก่อนไหมอันนี้อะไรมันเป็นแค่กล่องเฉยๆหรือเปล่าคะไม่ใช่มีของอยู่อ๋อตัวกล่องเนี้ยมันเป็นเซตที่แบบมีตัวพระรองด้วยไงก็เลยจะมีของมาให้เป็นของพระรองเป็นทู่เป็นที่ใส่นะตัวพลองครับแล้วก็มีตัวน่าจะเรียกว่า Wonder Light Book เป็นไงวะอ่านคู่มือไหมเราอ่ะหลายรอบแล้วนะโอ้อ่ะเดี๋ยวลองที่ข้างๆก็เหมือนเล่าคอนเซ็ปต์มันเป็นเล่านิทานนะครับก็เป็นนิทานของในตัวนี้แหละตัวไลออนเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันมีชิปมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเหมือนที่ใส่ดาบเฉยๆแล้วก็จะมีลูกเล่นก็คืออยู่ที่ตัวดาบเรามาดูตรงนี้ตัว Wonder Light Book ของพระเอก Brave Dragon ครับผมขอโฟกัสแป๊บนึงค่ะนี่โอ้ยของใหม่เลยอ่ะอุ้ยขนาดมันไม่ใหญ่มากเนาะมันดูแบบอันพอดีมือเข็มขัดพูดมากมันพูดเยอะชิบหายเป็นมังกรนะครับสวยไหมตั้งถูกกันแล้วยังสวยอ่ะแต่ก็จริงมันสวยนะพอมาจับของจริงแล้วอ่ะตอนแรกบอกว่าอะไรนะหนูคงจะไม่ได้เก็บตัวนี้เท่าไหร่นะคะหนูคงไม่เก็บอะค่ะไม่ก็มันดูดีไซน์เป็นแบบของเด็กๆอ่ะแต่พอมาดูตัวจริงก็เฮ้ยก็สวยนี่ครับตัวใส่แบบน่าจะกลับหัวอยู่นะอันนี้นี่กลับหัวแล้วมันดูดีมากนะอ่ะคุณลองจับเกล็ดพลาสติกมันแบบดีมากเลยอะใช้ได้เลยเราไม่รู้หรอกว่านี้มันดีไม่ดีแต่ที่เรารู้ๆอะคือเธอเป็นคนดีตัวเข็มขัดมาแล้วจ้าตัวเข็มขัดจริงๆแล้วมันจะเป็นพลาสติกทั้งดุ้นเลยไม่ได้มีวงจรไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าตัวลูกเล่นมันมันโบ๋ไปเลยใช่เพราะว่ามันโบ๋ไปใส่ดาบอยู่ไงตอนแรกคิดว่ามันจะคล้ายๆบิลด์ไดเวอร์ที่มันจะมีวงจรหน่อยๆแต่คือข้างในคือแบบเป็นโบ๋ไปเลยมีหน้าที่แค่ใส่ตัวไลบุกอย่างเดียวโบบีดูที่ตัวดาบมันดูอันเหมือนมีดปอกมะม่วงอันน้อยอันน้อยแต่คือในซีรีส์ที่ไปดูฉากแปลงร่างอะอันแค่นี้นะแต่พอฉากออกมาเสร็จปุ๊บเปลี่ยนฉากแม่งเป็นดาบยาวเฉยเลยแบบยาวเมตรเลยใช่มันก็คงยาวขึ้นอะดาบก็พอดีมืออะ
สุดท้ายก็จะเป็นตัวเข็มขัดเข็มขัดมันจะหัวมันจะเหมือนตัวเกมเมอร์ไดเวอร์ถ้าใครรู้จักก็จะเป็นหัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเอามาทำสีใหม่ตัวล็อกหลังก็เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวเข็มขัดกันจะบอกว่าเราดีมากเลยที่ว่าตอนนั้นซื้อทันคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อถ่านเก็บไปเท่าไหร่นะแต่ว่าเห็นว่าเอ๊ะของเล่นบางอย่างมีแล้วไม่ค่อยได้ใส่ถ่านไม่ได้อีเวียนเลยก็เลยซื้อถ่านมาสำรองไว้มีเป็นถ่านใช้เป็นถ่าน 3A 3ก้อนนะครับตอนนี้สแตนดาร์ดของ DX ญี่ปุ่นมันเป็นอย่างนี้เกือบหมดเลยใช้เป็น 3Aเมื่อก่อนถ้าเกิดวงจรน้อยๆหน่อยรุ่นเมื่อก่อนเฮเซเฟสแรกจะใช้แค่2ก้อนแต่เดี๋ยวนี้แม่งใช้เป็น3ก้อนหมดแล้วผมไม่รู้ไม่เข้าใจกันโอเคเซเคนโซไดรเวอร์เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ตัวพระเอกกันอ่ะไม่มีเสียงอะไรหรออ๋อเดี๋ยวจำก็ออกแล้วคือจะแกะตัวนี้ออกไงกำลังดูว่าจะแกะตรงไหนปลดตรงไหนวะอ๋อมันเดียวมาจำได้ว่าเหมือนเคยเห็นคลิปคนญี่ปุ่นเล่นน่ะมันเหมือนจะมีแผงสแกนอยู่ตรงนี้พอเราจะเปลี่ยนดาบให้เป็นดาบของตัวไหนต้องสแกนหัวบนก่อนนะจำไม่ผิดใช่จริงด้วยโอเคใส่เข้าไปทีนี้ก็จะเป็นดาบตัวสีแดงเป็นดาบตัวสีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะใส่เข้าไปในตัวเซ็กเก็ตโซนไดเวอร์โอ้ยมันใส่แล้วมันเหมือนพอดีแบบเฮ้ยคุณลองใส่ดิลองเอาไปใส่ดิไม่เอาฟิลลิ่งมันดีมากจริงจริงฟิลลิ่งมันดีมากเลยมาลองเอาแปลงร่างกันวันเดอร์ไรบุ๊กนะครับเสียงอยู่ด้านหลังเวลาแปลงร่างก็ชักออกมานะครับเฮ้ยชินโอ้มันพูดยาวมากมันพูดโคตรเยอะเลยก็ฟันในปกตินะครับเห็นไหมตอนแบงล่างมันดีออกมาสวยมากทีนี้ใช้ท่าไม้ตายก็คือเอานี่คือใช้ท่าไม้ตายนะครับมีอีกแบบก็คือใส่ปกหนาวไปแล้วกดที่ตรงนี้หนึ่งที่นี่ก็เป็นการใช้ท่าไม้ตายเหมือนกันนะครับเย้นี่ลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้บ้างตัวพระรองอะพระรองมาเดินครับสแกนข้างบนอุ้ยเอ๋วะไฟเปลี่ยนสีอันนี้เขาฉลาดมากเลยอะคือแบบตอนแรกที่ซื้อเราซื้อกันมาตอนแรกที่เห็นน่ะคือนึกว่า1กล่องมันจะมีดาบ2อันเนาะแต่จริงๆคือไม่ใช่คือมีดาบแค่อันเดียวแล้วก็ลูกเล่นก็คือคุณแค่ซื้อถ้าเกิดเป็นซื้อแยกอ่ะเขาก็จะมีให้แค่แบบ Wonder Rainbow กับตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วพอมันสแกนตรงเนี้ยสีไฟตรงเนี้ยมันก็เปลี่ยนตามเป็นแบบตัวใหม่ไปเลยนะครับอันนี้เขาถือว่าเขาฉลาดนะไม่ต้องทำอะไรเยอะเซฟคอร์ดเฮ้ยแต่ดาบพระรองมันเท่นะมันมีอะไรแบบเหมือนพวกดาบฝั่งยุโรปปะที่มันมีอะไรมากันมือตรงเนี้ยนะครับสวยๆเป็นหางสิงโตหางสิงโตไม่รู้เหมือนกันว่าดีไซน์เป็นไงหรือเปล่ามาตัวพระรองนะครับไลออนนี่ตัวนี้จะต้องใส่ตรงสล็อตกลางนะครับเสียงลูกก็จะเปลี่ยนไปแต่ผมรู้สึกแปลกๆกับเสียงพระรองว่ะเหมือนสตาร์ทเครื่องไม่ติดเสียงพะลองแปลงร่างมันเสียงไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่วะยังไม่ค่อยโดนใจเท่าพระเอกอ่ะเป็นชินเ
มีเสียงคำรามด้วยมีมีโฮงโฮงอิ๊บมันแปลงร่างนานมากเสียงแปลงร่างแบบพูดเยอะมากอ่ะลองใช้ท่าไม่ตายท่าไม่ตายครับเหมือนเดิมท่าไม่ตายก็คือกดตรงนี้กดอีกรอบนี่คือแบบแรกแบบ2ก็คือกดเหมือนเดิมแล้วเราก็ดึงออกก็จะเป็นท่าไม่ตายแบบใช้ร่วมกระดาษเดี๋ยวลองเราลองใส่ Wonder Lightbook 2อันมั้ยลองดูตอนที่มันเดี๋ยวลองดูตอนที่ Wonder Lightbook มันกลางออกพร้อมกัน2อันนะครับลองเปลี่ยนโอเคเราเปลี่ยนเป็นตัวพระเอกก่อนวิชอบเสียงตอนมันใสมากเลยมันแบบมันแน่นมากอ่ะเออนี่ชอบโอเคตัวทะลอกนะครับสวัสดิ์การเฮ้ยชินคนถือกล้องคือแบบเกาขาแล้วเสียงมันพูดเยอะมากจริงๆเยอะมากดูอันนี้คือหน้าตอนที่มันกลางแล้วนะครับมีตัวพระรองนะแล้วก็จะมีตัวพระเอกเห็นไหมมีหน้าอยู่คือชอบเซเบอร์อันนี้ส่วนที่ชอบนะว่าชอบเอฟเฟกต์ของเล่มมันวรรณกรรมเห็นปะมันจะเป็นแบบจากที่ว่าเป็นหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะรวมกันได้เป็นมือขวาเป็นหน้าเงี้ยถ้าเกิดมีอีกอันนึงอ่ะก็จะเป็นมือซ้ายมาปิดกันพอดีสวยก็จะคือแบบเป็นเหมือน3ตัวรวมเข้าด้วยกันนะครับโอเคลองใช้ท่าไม่ตายท่าไม่ตายแบบแรกก็จะพูดเป็น2ชื่อเป็นไลออนกับดราก้อนนะก็เป็น2นั้นถ้ามีอันใส่เพิ่มก็ได้จะเป็นพูดเพิ่ม3อันผมแล้วโอเคลองใช้อีกแบบนึงก็นะครับคร่าวๆประมาณนี้เป็นไงจ้าจ้าเอ้ยดูดิสีทองมันแบบสะท้อนดีเฟกต์กับกล้องมันเป็นสีแบบเงาๆนะอันนี้สวยสวยอยู่สวยตอนแรกที่เห็นน่ะที่เราวิเคราะห์กันน่ะมันดูเป็นของเล่นเด็กเกินไปซึ่งมาดูตัวจริงอ่ะมันก็ยังดูยิ่งแย่เหมือนเดิมว่ามันยังเป็นของเล่นเด็กเกินไปคิดเหมือนกันไหมมันยังดูเป็นของเล่นเด็กเกินไปไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่าดีไซน์มันสวยครับแต่ว่าโอ้ยมันมีความเป็นแบบของเล่นในเซเว่นมากๆเลยมันจะเหมือนของเล่นเซเว่นมากๆเลยแต่พอมาจับตัวจริงแล้วอ่ะมันก็ถือว่าเกรดดีอยู่นะครับมันก็ดูเป็นของเล่นที่แบบไฮเกรดขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะครับลองแปลงร่างไหมแปลงร่างไหมไอ้จะทำให้ดูเหมือนกูเล่นเป็นเด็กกันตอนนี้กูจะใส่ได้ไหมได้แหละเราไม่ได้อ้วนขึ้นขนาดนั้นมันอ้วนกังวลจะใส่ไปแล้วคือมันอ้วนไงนี่เหมือนรู้เนี่ยใส่เสื้อแดงมารอเลยเข้าไปเอาเข้าไปเอาใส่ได้เว้ยใส่ได้เว้ยมาเฮ้ยชินกว่ามันจะพูดจบคือแค่มันเป็นร่างแรกอะยังพูดยาวขนาดนี้คือกลัวว่าถ้าเกิดว่าเป็นร่างสุดยอดขนาดมันจะพูดยาวอะไรขนาดไหนวะอ่านกรอนเล่านิทานให้จบ
เออใช่คอนเซ็ปต์เขาคือมันเป็นการเล่านิทานเว้ยไอตอนที่ว่าเป็นเนื้อเรื่องตอนเปิดหนังสือเนี่ยมันก็เล่าคร่าวๆไอตัวเนี้ยที่ผมไปดูมามันเล่าเหลือไทยประมาณว่ากาลคันหนึ่งนานมาแล้วมีมังกรตัวหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างนั่นแหละดีใจว่าดีใจว่าทำไมโดนจังพวกเราวะลองใส่แปลงร่างใส่แปลงร่างมาไทยให้พี่พีนามีปัญหามากครับตอนใส่เข็มขัดก็คือกูต้องปรับเข้าไปในข้อแบบข้อแบบเกือบลึกในสุดเพื่อที่จะใส่ให้เธอดูดิคือข้อมันแบบเหลืออีก3ข้อสุดท้ายคุณผู้ชมอ่ะลองดูกันด้วยอันนี้ได้แล้วอ่ะเอาไปแปลงร่างเนี่ยเออแกกดผิดอย่าไปกดตรงฝักดาบก็อย่าไปกดตรงไกดาบเอาไหมแปลงร่างไหมเวลาแปลงร่างต้องจับดาบโดยที่ไม่กดแล้วดึงออกมาเลยอ่ะรับพลังนักดาบอัดกีไปละแปลงร่างเป็นไงซื้อให้มีความสุขไหมคลิปนี้มีท่านอีกครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อมิงด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายเย่คำชุกเว้ยเย่